ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทยต้องอาศัยศักยภาพของบุคลากรและทรัพยากรในหน่วยงานของสภากาชาดไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดที่ประสบภัยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยยังได้เตรียมพร้อมทีมปฏิบัติงานได้แก่หน่วยเคลื่อนที่เร็วหน่วยผลิตน้ำสะอาดและหน่วยเรือท้องแบนในการสัญจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านต่างๆพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเราได้ไปบางส่วนเท่านั้นเองว่าเพื่อไปดูสถานการณ์จริงๆแล้วก็ให้เห็นจริงๆว่ามันท่วมจริงๆคือเราเห็นจากสื่อแล้วแหละมันจริงๆทีนี้เราก็ให้เจ้าหน้าที่เราได้ดูแลเป็นการเป็นวิธีการของเราจริงๆแล้วท้องถิ่นเองเนี่ยเขามีความรู้อยู่ที่เขาจะประเมินว่าบอกเราว่าตอนเนี้ยน้ำท่วม2เมตรแล้วนะถ่ายรูปแล้วก็ผ่านส่งให้ผ่านแอปพ่นไฟมาก็ได้ว่าตอนนี้มีหลังคาชั้น1แล้วนะอันนี้ก็ต้องรีบส่งมาหรือโรงเรียนโน้นวัดนี้ตำบลนี้หมู่บ้านนี้มีประชากรเท่าไหร่ยังไงเดือดร้อนเรื่องอะไรต้องการทุนยังชีพต้องการน้ำต้องการเรือท้องแบนก็บอกเรามาว่าเราก็สามารถที่จัดส่งมาให้ตามที่พื้นที่ต้องการคือช่วยเติมเต็มให้ว่าขาดเหลืออะไรเตรียมพร้อมตอนนี้ไว้เลยว่าใครที่เคยมีประสบการณ์น้ำท่วมปี54ยกของสูงไว้เลยแล้วดูที่หนีที่ไรว่าถ้ามาภายใน3วันเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนยังไงอพยพยังไงนี่ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมมันต้องสติให้ดีเสมอว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไรจะเป็นน้ำท่วมก็ดีน้ำป่าไหลหลากก็ดีหรือโควิดก็ดีถ้าเราตั้งสติว่าเฮ้ยเราอยู่ในสถานการณ์อะไรแล้วควรจะตอบสนองอย่างไรคืออีก2อานมันจะทำอย่างไรนี่คือถ้าเราเตรียมทั้งพร้อมทางความคิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยการย้ายขนของคอยฟังสื่อทั้งหลายแหล่ทางการว่าท่านเตือนแล้วนะอย่าประมาทอย่าห่วงของถ้าไปได้เอาตัวเองปลอดภัยก่อนสภากาชาดไทยให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมองค์กรและชุมชนเสี่ยงให้พร้อมรับภัยพิบัติต่างๆโดยมีแผนจัดการภัยพิบัติอาสาสมัครเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยตลอดจนการบริหารจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทยจนกระทั่งระยะของการฟื้นฟูพร้อมในการรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆสามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประสบภัยรวมทั้งบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ